ค่ะแล้วก็ไปกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะคะวันเสาร์ที่4เมษายนพุทธศักราช2563เนื่องในเป็นช่วงเวลาที่สาธุชนนะคะมาวัดไม่ได้แต่ทางวัดพระธรรมกายบอสตันก็เลยใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่น LINE แล้วก็ Facebook เพื่อถ่ายทอดภาพและเสียงจากทางวัดไปยังสาธุชนที่อยู่ที่บ้านนะคะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 21:30 นตามเวลาท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิเทศเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทรัตนสูตรและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรต่อด้วยสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาหลักปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เมื่อถึงเวลาธรรมกายสาธุชนหลายครอบครัวก็จัดสำรับและเตรียมภัตตาหารบูชาข้าวพระอยู่ที่บ้านจัดเตรียมด้วยความประณีตเพื่อร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายบอสตันและจัดตามเวลาวัดพระธรรมกายในประเทศไทยด้วยผ่านการถ่ายทอดสดจากทางสถานี GBN ต่อด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งได้สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างมากค่ะ